ได้รับโอกาสจากผู้กำกับบัญชาก็ได้นั่นฮะจนถึงขั้นกลับนะฮะแต่ว่าต้องรายงานตัวในส่วนของผู้กำกับบัญชาเพราะตอนเนี้ยได้รับคำสั่งด่วนอย่างนั้นคำสั่งด่วนคำสั่งจากอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายป้องกันให้ผมขึ้นไปสำนักงานด่วนคือตอนนี้ตอนช่วงหลังนี้เขาจะประสานผมไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่า1สัญญาณเนี่ยเข้าใจแล้วสัญญาณเราเครือข่ายล่มใช่ไหมตัดมอดอ่ะต้องดับทีนี้เห็นใจแบตเตอรี่ผมหมดผมรอกันทีนี้พอหมดปั๊บผมกลับไปที่พักปรากฏว่าไฟฟ้าดับทำอะไรไม่ได้ก็โอเคเดี๋ยวเชิญช่างก็ยอมรับว่าการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมันน่าเสียวน่าขวัญจริงๆครับไม่รู้ว่านาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะไปยังไงแบบไหนโอ้โหเพราะข่าวสารรุนแรงมากรุนแรงมากตั้งแต่มันเริ่มเกิดปีพ.ศ.2500จนนั้นนะฮะมันเป็นโอ้โหมันทิ่มแทงพวกหัวใจเหลือเกินยิ่งข่าวสารทุกวันนี้มันกว้างขวางใหญ่โตมากพอเวลากระเพือปุ๊บมันไปกันโอ้โหเละตุ้เป้เลยถ้าคนไหนจับทางไม่ได้จะบ้านะไอเราเป็นประเภทวิเคราะห์ทุกเม็ดของข่าวจะเป็นกระแสหลักกระแสรองวิทยุแม้แต่ชาวบ้านผมเองผมจึงไม่กระตุกกระตากเพราะว่ารู้จักธรรมชาติของสื่อพวกนี้ผมทำงานผ่านเสียงมาทุกสื่อจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมประมาณนั้นคือไม่เป็นกระต่ายเตนตูมแต่ว่าเทพวกเราก็ลุยกันโอ้โหนะก็เอาไว้ในใจไม่ต้องไปคุยโต้หัวให้กับใครได้รับรู้หรอกว่านู่นนี่นั่นแต่รู้ว่าเราก็นาทีต่อนาทีเหมือนกันโดยเป้าหมายหลักเพราะว่ามันจะสูญเสียมากมากเหลือเกินได้เป็นภาคเลยอ่ะจะขนาดไหนเพียงใดเท่าที่ข่าวสารลงมาพอสรุปได้บ้างนะก็โอเคนะอย่างน้อยที่สุดทำให้เกิดความรู้สึกรักและสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นคนไทยเราเบื่อหน่ายจากสังคมการเมืองเศรษฐกิจมาเยอะต่อเยอะแล้วภัยธรรมชาติก็มาปึ๊บปั้งทีนึงเหมือนกับหมูป่านะเหมือนกันภาวะนั้นทุกคนรมพึดอันนั้นมันจุดน้อยตกลงว่าเพื่อนๆรายงานหน่อยสิครับว่าเสียงลุงเบาหรือว่าไม่ต้องจออย่าจอลุงผมว่าเป็นที่เครื่องรับครับท่านใดที่เสียงชัดบอกมาหน่อยครับดูให้ดีนะฮะกล้องหนึ่งกล้องสองนะครับโกโปหน้าอกผมกับกล้องที่ถืออยู่เนี่ยสั่นๆนะครับคนละตัวนะครับฟังให้เข้าใจแล้วสื่อสารกลับมาครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็โอ้โหเลยติดตามมาตลอดเราจะไลฟ์สดเมื่อไรอย่างไรเหมือนกับหมูป่าเป้เลยแต่มันยิ่งใหญ่กว่าหมูป่าโอ้ยหลายเท่าหลายร้อยเท่าเลยนะครับในเรื่องของในระดับประเทศโอเคนะฮะแต่ระดับโลกหมูป่าเขาจะแรงเพราะมันเป็นชีวิตมนุษย์แท้ๆมันบอกตัวตนชัดเจนตรงนั้นชีวิตมนุษย์อันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดหมูหรือจากกันยังไม่รู้สรุปนะครับว่ากล้องโกโปรจะไม่ได้ยินเสียงลุงอยู่แล้วนะครับเพราะมันอยู่ในอกผมส่วนกล้องที่ถือสั้นๆนี่ถือสั้นๆนี่มุมที่2เนี่ยคือกล้องลุงนะฮะลุงถือไมโครโฟนอยู่นะฮะขอบคุณมากครับทุกท่านดีเยี่ยมมากเลยเข้ามาปุ๊บบอกเรื่องเสียงก่อนเลยเรื่องภาพไม่น่ามีปัญหาขอบคุณครับก็โอเคประมาณกี่นาทีถึงหมายเลขหนึ่งของปภ.ครับ5นาทีท่านโอเคท่านก็คงจะคือคนระดับนั้นนะฮะมันต้องประมวลผลรายงานข้างบนทันทีครับท่านมันถ้าประมวลผลมาช้าเนี่ยยังไม่รู้ทางราชการก็คงต้องรออีกวันสองวันนู่นนี่วันนี้วันอาทิตย์วันเสาร์ด้วยนะเสร็จเลย แต่ที่เนี่ยก็ประชุมนะก็ไม่เป็นไรลุงออกถึงก่อนแน่ถึงกรมก่อนก็ทำงานตลอดเหมือนกันแล้วเพราะมันมีหนังสือกำชับมาจากกรมไม่ใช่นะครับไม่อย่างนั้นถึงนาทีแรกนะครับแม้ถ้าหากว่ากรมไม่รับทราบนะฮะผมลุยเลยนะให้รู้ไว้ยังไม่รู้ว่าเจอหมูหรือจ่าตัวเนี้ยลงพื้นที่ปุ๊บจะเช่ารถเลยแหละครับที่
เออแล้วนะที่สนามบินเลยนะติดต่อได้เท่าไหร่นะวันเท่าไหร่หนู 1,500 ครับวันละ 1,500 ลุย 1,300-1,500 ใช่มั้ยฮะลุยแน่นอนเพราะว่ายังไงก็เราสูญเสียของเราแค่เท่ากับเท่านี้แต่การที่จะลงไปพื้นดินจริงๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะวันนั้นเห็นมั้ยอันนี้มันเจ้าหน้าที่เลยนะลำดับมาเรียนลำดับมาตลอดมันก็เลยกลายเป็นลงไหนมันก็โอเคนะอีกอย่างนะชาวบ้านเห็นภาพชัดๆเลยนะฮะทั้งหมู่บ้านเลยออกหมดทุกคนเหมือนกับเป็นบ้านร้างเลยฮะเหมือนกับบ้านร้างทั้งหมดเลยครับเป็นเมืองร้างไปเลยจะอยู่ในพื้นที่แค่จริงๆนะฮะอยู่มีอยู่ 3-4 คนเองไอ้เขาทึ่งเรามากเลยว่าเราเป็นคนนอกพื้นที่แท้ๆเลย2คนนี่แหละนะลุงหอกกับไทเตอร์แมนนี่แหละครับแท้ๆเลยล่ะครับเขาทึ่งว่าเฮ้ยคนนอกพื้นที่มันไม่กลัวตายหายไงวะเนี่ยเออคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยหนีกันหมดอ่ะนะอีกอย่างทหารมากวาดอีกทีนึงเออเป็นนาทีสุดท้ายประมาณนั้นแต่คนยืนพื้นบอกไม่ได้กูจะตายตรงนี้นะทั้งหญิงและชายด้วยนะแล้วทหารเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาผมด้วยนะเขาเห็นเสื้อปอพอนะไปอุ้มไปอ่ะเออเหรออ๋อไอเสื้อฝนน่ะเหรอใช่เออไอเสื้อฝนตอนนี้อยู่ริมหาดนะพี่ลงนะฮะมันเหมือนกับมีอะไรเกราะป้องกันอยู่นะใช่ไหมครับนี่คือมันเหมือนกับอะไรที่นี่เขาจะอุ้มแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้เชิญอุ้มแบบรู้อะไรแต่ว่าเขาถามเลยว่าอ้าวเหลือกี่คนเนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยเขาเห็นเสื้อคือมันอยู่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะก็แปลว่าก็ไม่รู้เหมือนอะไรสั่งมาก็แล้วกันจะคิดมากมันแจ็คพอตอ่ะมันนาทีวิกฤตอ่ะไม่พระน้องหนุ่มบอกว่ามีเสื้อฝนไม่บอกมีเออนั่นก็คือเสื้อฝนตั้งแต่คืนที่เราอยู่นั่นแหละรู้ว่าพี่ลงเป็นโดราเอมอนเดี๋ยวเอาผ้าห่มมาเดี๋ยวมีน้ำมีหมอนโอ้อะไรโอ้โหยังบอกคนที่นุ่มไม่พูดจาอะไรเลยแต่มีหลายอย่างมากเลยยิ่งไฟฉายผมยิ่งประทับใจเพราะผมชาร์จพี่แต่แรกแล้วว่าถ้าพี่ลงถ้าเจอไฟฉายได้แค่ร้านตรงนี้ที่พี่ติดต่อนะนี่แหละพี่คือพระเอกเลยม้าขาวมันมีอยู่แล้วโอเคไหมเหลือพระเอกเท่านั้นเองโอเคนะพอได้พระเอกปุ๊บไฟฉายเนาะม้าขาวก็ควบเลยทีนี้โอ้โหนึกภาพนี้มันเราเลยสำเร็จไอ้วนหาไฟฉายเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นธรรมชาติตอนนั้นเยอะเลยเวลาใช่ไหมฮะไหนล่ะทั้งห้าง 2-3 ห้างใหญ่ๆนะยังไม่มีเลยแต่ว่าล่ะเพชรมันไม่ใช่จะหาง่ายเนาะมันอยู่ในโคลนตมกว่าจะไปคว้ามาได้เลยมันโอ้โหมันเกินวิสัยอย่างนี้ดีกว่าทั่วๆไปโหก็ถอดใจแล้วนะแต่ลุงหอกก็จะเฉยนะว่าเวลาอากับกิริยาผมก็ไม่กระโตกกระตากใช่ไหมเขาจะสังเกตไม่กระพืดกระฝาดไม่มีผมในใจได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปมีแต่บุกนะพี่ลงเขาบุกอย่างเดียวจนไปขี้ใส่มาเบิกกันจะบอกไหมว่าอะไรนะแล้วพูดเนี่ยผมลองไปจำกันเอาความกลมกลืนเอาความรู้สึกที่แม่โขงเนี่ยวันนี้มันก็ได้ที่ว่าเอาความอะไรเอาตัวปลาหมึกไปทิ้งแม่โขงเสียแล้วที่นี่ก็ไฟดับเหรอฮะไฟดับไฟไฟไม่เตรียมเอาตัวปลาบึกไปทิ้งแม่คงเสียแล้วเนี่ยฟ้าแจ้งจังปังหมดแล้วฮะไม่มีอะไรหลงเหลือเอาล่ะผมลงสแตนบายตรงไหนนี่แหละฮะรอเดี๋ยวรอแต่ว่าจะรอพี่ลงมาแหละพาไปนะโอเคครับแน่นอนทุกเก่านะทุกเก่าแล้วไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมอะไรครับเน็บตรงนี้เหรอ
เนี่ยของเข้าได้อ๋อเข้าได้ลุงนิ่งก่อนลุงนิ่งขยับลุงเทก่อนโทษก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับครัวครับเวลาไมค์ของคุณลุงมันทริปเขาเรียกทริปนะครับทริปก็คือเสียงมันโอเวอร์โหลดเกินไปมันเร็วไปมันจะตัดเฉยๆอย่าตกใจว่าเอ๊ะเฮ้ยเสียงหายเสียงหายรายงานได้ครับแต่อย่าตกใจเพราะผมตกใจไปด้วยผมก็จะบ้าเลยครับว่าเอ๊ะอ้าวเฮ้ยยังไงมันขยับจริงๆแล้วมันทริปเฉยๆครับไม่ได้เสียอะไรครับมันตัดเขาเรียกตัดทริปเสียงที่สูงเกินไปมันจะแตกตอนนี้มันก็ทริปอยู่เนี่ยทริปคือสีแดงฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเห็นนะฮะจะทริปทันทีเลยมันก็แรงเกินไปแรงเกินไปผมก็จะมารับร้อยเดซิเบลลงนี่นะก็สูงก็คือเครื่องขยายเสียงดีๆนี่ไงตัวนี้ไฟเออร์โดยก่อนเนี่ยครับรู้ธรรมชาตินะครับไปนะครับโอเคกล้องครับกล้องอ่ะไปสบายสบายโอ้โหแฟนมันจะขนาดนั้นไม่มีใครอยู่เลยเนาะปึ๊บซ้ายขวาขวาซ้ายปึ๊บโอเคฉันลงทำตั้งที่นี่เหรอโอเคครับขอที่นี่ไหมไปขอที่นี่ไหมครับไปด้วยกันดีกว่าเวลาท่านมีงานด่วนไม่ต้องเดินทางที่ประชุมเลยเคาะที่ประชุมเลยใช้เวลาหนึ่งทีเราจะนัดเป็นท่านเฉพาะบอกรายงานช้าเพราะไฟฟ้าดับบอกท่านแค่นี้ก็พอแล้วเด็กครับผมเด็กครับเหรอเป็นคนงานของปภใช่ใช่ที่ด้วยไม่เป็นหนังสือที่ออกอาชีพดีฮะหนังสือที่ท่านเรียนที่พอดีอ๋อเรื่องอะไรกันท่านครับ
ทษที่กระดานอ่านนี่เหนื่อยดูแล้วกันขอเสนอข้อเสนอป้องกันประยุกต์ก่อนใต้กรมครับหมายถึงว่าขอเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ถึงกันทันทีไหมกันได้ครับจริงๆก็เดี๋ยวเนี่ยสามารถที่จะคุยในที่ประชุมได้เลยเข้าไปเลยครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปเดี๋ยวที่สามคือมาคือการครับเข้าประชุมเดี๋ยวเข้าประชุมเดี๋ยวเจอที่ห้องเดี๋ยวท่านที่แจงในห้องประชุมเลยครับท่านดีมากเลยขอบคุณมากเดี๋ยวผมเข้าด้วยนะขอเชิญนะครับท่านได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่ว่าส่วนงานระดับล่างเขาดูแลเราดีมากเลยครับครับดีโอเคไปเชิญครับฮัลโหลดุยะครับไปขอพอโอเคสิบเอ็ดฮัลโหลรับผิดชอบสิ่งจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดคือพอมันมีในส่วนของ18เขตครับท่านดูแลเขต11นี่ท่านไปรู้สึกของท่านพอโอเคครับครับแล้วนำมาเป็นหนุ่มเป็นสื่อครับ
็อำเภอปากพนังนะครับมีจุดอพยพทั้งหมดนะครับ11จุดนะครับซึ่งแผนเราจริงๆเนี่ยที่ผมบอกว่าปากพนังนี่เราเป็นแผนอยู่5จุดนะครับที่ผมมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของการจัดตั้งตัวและก็การดำเนินการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าแผนจริงๆเนี่ยเรามี 2,000 คนมาจริงๆเนี่ย3,000-4,000 นะครับ 3,984 คนปากพนังตรวจสอบตัวเลขด้วยนะครับ11จุด 3,984 คนนะครับตอนนี้ท่านยืนยันไปแล้วเป็นการยืนยันเลยนะครับจำเรียนนะทุกอำเภอนะข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ต้องยืนยันนะครับข้อมูลต้องยืนยันที่ผมกล่าวถึงครับต่อไปเป็นขนองครับมีผลกระทบนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอำเภอขนองเนี่ยมีศูนย์อพยพที่เราวางแผนไว้16นะครับจำนวน1คนเนี่ยปรากฏว่าอพยพจริงๆ12จำนวน 1,378 นะครับรับไฟเดขาประสานกับอำเภอด้วยนะครับ12 1,378 ถ้าวันนี้ผมว่าข้อยืนยันข้อมูลวันนี้นะครับเอาข้อมูลวันนี้เป็นหลักนะครับในการยืนยันเพราะว่าถ้านำคนเจ้าแล้วเนี่ยก็จะต้องยืนยันข้อมูลตัวนี้นะครับเตรียมที่เพียงเลยนะครับต่อไปในเรื่องของอำเภอสิชลครับก็มีความเสียหายตอนนี้ก็ทางพื้นที่ต่างๆก็ได้จัดต้นไม้ต่างๆนะครับในส่วนของบ้านก็เส้นทางนะครับอำเภอสิชลนะครับตามแผนเนี่ยมีจุดอพยพอยู่8นะครับมีคนอยู่6,000แต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดอพยพคิดนะครับผมจะยึดมาอยู่ที่ประชาชนที่ประชุมนะครับ 19.3481 นะครับแต่อำเภอท่าสาราครับก็มีต้องอำเภอท่าสาราเนี่ยกระทบทั้งเยอะเหมือนกันนะครับกำหนดแผนเดิมเนี่ย 5.200 คนนะครับแต่อุปยกจริง 14.4324 คนนะครับ14.4324 คนต่อไปอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับกำหนดไว้ 2.5 พันคนวิ่งไปเอาลอดแก้วพูดใหม่ครับวิ่งไปเอาไอ้แฟชายลูกแก้วในกระเป๋าไอ้ตัวเล็กลูกแก้วตัวเล็กนะอยู่ในกระเป๋ารถในรถยิ่งดีอำเภอเมืองนะครับที่7.2คนนะครับนำเรียนที่ประชุมต่อไปนายพระราดลเกียรติชาติ5ปีนะครับทางเสด็จแล้วก็เกียรติด้วยครับแล้วก็นโยบายของท่านผู้ว่านะครับท่านอยู่ในจอพอดีนะครับนโยบายของผู้ว่าราชการก็คือให้จ่ายเงินค่าจัดการศพทันทีให้จ่ายเงินค่าจัดการศพทันทีนะครับอันนี้ทางอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับช่วยแจ้งข้อมูลมาด้วยว่าตอนนี้ศพที่ไหนนะครับทางฝ่ายเลขาเป็นจ่ายเงินในเงินของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการจัดการศพ 25,000 นะครับอันนี้เรียนนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับต่อไปอำเภอทุ่งสงครับอำเภอทุ่งสงเนี่ยมีผลกระทบหลังคนอื่นเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมอยู่หรือไม่ก็เมื่อคืนทราบข่าวว่ามีพื้นที่ถนนที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ขอข้อมูลรายละเอียดด้วยนะครับอำเภอร่อนพิบูลนะครับเมื่อคืนก็มีน้ำยกระดับนะครับอำเภอทุ่งใหญ่อันนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีน้ำท่วมหรือไม่นะครับอำเภอพิบูลนะครับทราบข่าวว่าน้ำที่อ่างกระทูลและก็คลองแดงเนี่ยไม่ล้นสปริงเวย์อันนี้ช่วยเช็คข้อมูลทั้งหมดด้วยนะครับอำเภอพรหมคีรีครับทราบข่าวว่าตอนเช้าเนี่ยยังมีผลกระทบอยู่นะครับไม่ว่านาเรียงอะไรต่างๆเนี่ยตอนเช้าก็ทางผมเองได้ส่งรถยกสูงนะครับไปบรรทุกศพซึ่งก็จัดงานศพอยู่แล้วนะครับไปบรรทุกศพอยู่ครับยังไม่รู้สปีดเวย์คือยังไม่เต็มหมางครับไปย้ายศพในงานศพนะครับไม่ใช่ไปเจอศพไปย้ายศพในงานศพขึ้นที่สูงเนื่องจากว่าที่จัดงานเป็นที่ลุ่มต่ำซึ่งไปทางฝ่ายเลขานะครับโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับอำเภอฉวางในอำเภอช้างกลางนะครับ
อำเภอกลางๆนี้ยังไม่ได้รับแรงนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างอำเภอท่าพันธารานะครับรับน้ำจากพิปูนรับน้ำจากนาบอนอันนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีพื้นที่น้ำท่วมขังยังไงบ้างต้องขอรายละเอียดด้วยนะครับส่วนในอำเภอต่อไปอำเภอฉวางครับพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับทราบครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้ก็นำเรียนที่ประชุมนะครับว่าในส่วนต่างๆที่เราต้องดูแลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในแง่มี17อำเภอครับดันสกาบางขันนะครับไปผู้ช่วยเลขาช่วยดูหน่อยนะครับสงสัยต้องขอไปนะครับบางทีฝ่ายเลขาได้มึนๆหน่อยเริ่มตั้งแต่วันที่26ไปแล้วครับให้ได้หลับได้นอนในเรื่องของกุฏิไปลดเพิ่มไปให้ครบได้23ลดเหลือลดจังหวัดนครศรีธรรมราชลดเหลือ16นะครับอำเภอที่ไม่กล่าวถึงนะครับขออนุญาตรายงานไปด้วยนะครับจากผู้ช่วยเลขาทำมังงงอุทยานแห่งชาติครับมีการปิดการท่องเที่ยวตอนนี้เปิดยังกรุณาช่วยกำกับด้วยครับในที่ประชุมเพื่อจะได้รายงานข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์นะครับที่เป็นหลักๆนะครับในการดำเนินการที่จะขอข้อมูลจากเรียนท่านประธานและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับครับขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับได้นำเรียนข้อมูลกับพวกเราฝากเน้นย้ำทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอช่วยตรวจกรอบตัวเลขนะครับเมื่อสักครู่ตั้งแต่เรื่องของศูนย์อพยพจำนวนคนอพยพเพราะว่าข้อมูลต่างๆจะต้องชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งเน้นย้ำทุกอำเภอทุกหน่วยนะครับว่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับความเสียหายเบื้องต้นเพราะว่าคือท่านการจังหวัดกรุงเทพฯท่านเน้นบอกว่าช่วยย้ำทุกอำเภอนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นฐานในการรายงานให้ส่วนกลางและบรรดาได้รับทราบเพื่อเตรียมการแก้ไขในการช่วยเหลือต่อไปนะครับก็ฝากในประเด็นนี้นะครับเนื่องจากส่วนประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวให้สปช.1และก็ท่านสุขสวัสดิ์ขอการต้าได้นำเรียนที่ประชุมก่อนเพราะว่าบ่ายนี้จะเริ่มทำการบินนะครับเพราะว่าท่านขอสุขสวัสดิ์ทำเอาผมก็ลำบากไปกันเพราะว่าลูกสาวดีแล้วจะเห็นลมมาแต่วันนี้น่าจะบินได้ในช่วงบ่ายท่านผอ.กรมอุตุนะครับอุตุท่านหัวราธิบดีท่านประโมทก็กำลังเช็คเรื่องลมอยู่เพราะว่าน่าจะบินได้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสายมากับพวกเรานะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านผอ.สุขสวัสดิ์และสปช.1นะครับพี่หมักได้นำเรียนพวกเราแล้วเผื่อท่านผู้ว่าการจังหวัดจะแทรกมาช่วงนี้เดี๋ยวก็จะได้จังหวัดช่วงนี้เจอสปช.1ครับท่านพี่บักครับเรียนท่านประธานนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสถานการณ์หลังพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับที่มีผลกระทบกับเส้นทางของทางหลวงนะครับโดยเฉพาะทางหลวงก็ดีทางของชนบทก็ดีสำหรับในภาพรวมของทางหลวงต้นนะครับที่เราตรวจแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับคือหลักก็คือทางหลวงหมายเลข408นะครับนครศรีธรรมราชหัวถนนเฉลิมพระเกียรตินะซึ่งในบริเวณนี้จะมีรถล้มเป็นจำนวนมากนะครับหลายๆจุดมีผลกระทบกับการจราจรเมื่อวานปัจจุบันเราก็ได้ดำเนินการเคลียร์เส้นทางนะครับสามารถเดินทางได้ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมีความภูมิทัศน์อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับส่วนหลวงหมายเลข403นะครับนครศรีธรรมราชรถพิบูลนะครับซึ่งบางส่วนก็มีต้นไม้ล้มนะครับซึ่งในส่วนนี้เราได้ดำเนินการเคลียร์ลิงเรียบร้อยแล้วยกเว้นบริเวณหน้ารามนะครับซึ่งปัจจุบันระดับก็อยู่ในระดับที่การเดินทางไม่สะดวกนะครับแต่สามารถเดินทางได้นะครับคือขาเข้าประมาณ20เซนขาออกประมาณ25เซนขาออกประมาณ20เซนนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทางแขวงก็ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่นะครับก็คาดว่าถ้าระดับน้ำทรงตัวหรือมีระดับน้ำลดลงตอนบ่ายนะครับก็น่าจะเข้าสู่ปกติไม่นานนะครับอีกสายนึงคือ4013นะครับนครศรีธรรมราชปากพนังนะครับซึ่งในส่วนของต้นไม้เราก็ได้เคลียร์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับสำหรับของ
การไฟฟ้าเขาก็ได้ดำเนินการเทียร์ดิ้งเพราะฉะนั้นการใช้เส้นทางก็น่าจะสะดวกนะครับน่าจะผ่านได้แต่อย่างความสะดวกอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับส่วนสายปากพนังหัวไซนะครับการใช้เส้นทางก็สามารถดำเนินการได้สามารถใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับทางหลวงหมายเลข4103ครับเป็นจมัดจังหูเป็นเส้นทางที่ไปสนามบินนะครับเชื่อมต่อไปยังรถวิบูลนะครับเมื่อวานสำหรับต้นไม้ก็ได้ดำเนินการเคลียร์นะครับคาดว่าวันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติมีบางจุดนะครับที่มีน้ำท่วมน้ำผ่านเส้นทางนะครับเนื่องจากน้ำจากเขาหลวงนะครับได้ผ่านเพื่อลงทะเลนะครับผ่านเส้นทางนี้ก็การใช้เส้นทางก็ไม่สะดวกบ้างเนื่องจากว่ามีระดับน้ำอยู่ในระหว่าง5-15 เซนนะครับสำหรับเส้นทางอื่นๆในอำเภอขนอมก็ดีก็มีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสามารถใช้เส้นทางได้นะครับนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในผลกระทบที่เกิดจากพายุโดยเฉพาะแรงลมครับในส่วนของต้นไม้คาดว่าวันนี้เราจะเคลียร์เรื่องต้นไม้หมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องน้ำท่วมก็เป็นไปตามระบบระบายน้ำนะครับในส่วนของผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าฝนไปตกอยู่แถบด้านเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกนะครับก็มีผลกระทบเส้นทางโดยเฉพาะอย่างเส้นทางหลักนะครับของภาคใต้คือทางหลวงหมายเลขนะครับซึ่งอย่างที่บริเวณจุดตัดที่มีการก่อสร้างอินเตอร์เชนนะครับซึ่งจุดนี้ปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างปัจจุบันก็มีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้เส้นทางได้นะครับแนะนำไว้เลี่ยงโดยใช้ถ้ามาจับตังก็ข้ามโอเวอร์พาสแล้วก็มาใช้เส้นทางเก่าที่ผ่านวิทยาลัยเกษตรสายใหญ่นะครับแล้วมาออกช่องเขาก็สามารถใช้เส้นทางได้นอกจากนี้ในเส้นทางบริเวณทุ่งสงไปยังพื้นที่อื่นๆก็มีผลกระทบนะครับแต่นำเรียนว่าภาพรวมตอนนี้เรากำลังเช็คข้อมูลสำหรับในพื้นที่ก็มีการอำนวยความสะดวกกับเส้นทางเดินของพี่น้องประชาชนคือสามารถเดินทางได้ไม่ติดถนนแต่ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้างนะครับสำหรับของทางหลวงชนบทก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีสภาพเช่นเดียวกันเกิดทางหลวงชนบทเขาให้ข้อมูลว่าในวันนี้เส้นทางที่โดนต้นไม้ล้มทางเนี่ยน่าจะแก้ไขได้หมดนะครับยกเว้นเรื่องน้ำผ่านเส้นทางซึ่งในส่วนนี้ก็จะรายงานให้กับทางจังหวัดทราบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและสามารถที่จะใช้ชีวิตหรือใช้เส้นทางได้นะครับในส่วนภาพรวมของทางบกทรทชผมมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านพี่เดี๋ยวมีรับมีภาพปิงเดิมไหมครับขอให้ตั้งหลวงชนบทที่ว่าต้นไม้ล้มทับผิวทางนะครับเราจะเบื้องต้นเนี่ย24 สายนะครับรถผ่านได้21 สายครับยังผ่านไม่ได้3 สายนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับล้มทับอยู่จะเป็นต้องใช้เครื่องจักรและก็ต้องระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าครับแล้วขอบคุณมากขอรายละเอียดให้ฝ่ายการด้วยได้ครับต่อไปขอการท่าครับท่านพุทธวัตรเองวันนี้จะได้บินไหมท่านกับเรียนท่านประธานก่อนเลยจากช่วยท่านเข้าร่วมประชุมท่านครับผมครับจากการที่เราได้ตัดสินใจหยุดเมื่อวานนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วพายุที่เข้ามาเนี่ยเข้าเร็วกว่ากำหนดด้วยเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าจะเปิดถึงเที่ยงแล้วก็ให้บริการของเมื่อวานนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราได้ประสานกับทางด้านอุตุท่านหัวราชการเราว่าน่าจะไม่เหมาะในการที่จะเปิดก็ต้องขออภัยท่านปตด้วยนะครับที่ทำความร้อนให้นะครับภาพรวมนะครับตอนนี้ภาพรวมสรุปได้ว่าสนามบินก็สามารถทำการเปิดได้เป็นปกตินะครับก็คือหลังเที่ยงนี้ไปแล้วก็มาเที่ยงเปิดได้ปกตินะครับแต่จะมีปัญหาอยู่เรื่องนะครับก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวานพายุเข้าแล้วเรามีความเสียหายหลายจุดนะครับจุดหลักๆสำคัญก็คือเสาไฟฟ้าเมนเข้าสนามบินนะครับหักหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เสาล้มสองต้นก็ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในสนามบินที่ใช้ไฟของการไฟฟ้าดับหมดนะครับเราตอนนี้เราทำการบินอยู่ได้ทำการโอเปเรตอยู่ได้โดยใช้ระบบไฟรองของ
เรานะครับไฟสำรองของเราคือระบบเจเนเรเตอร์ของเราสามารถที่จะทำงานได้5วันก็คือขึ้นอยู่กับน้ำมันถ้าเราฟีดน้ำมันได้อยู่ปกติก็สามารถที่จะใช้ระบบไฟสำรองได้นะครับส่วนประเด็นหนึ่งก็คือเราเปิดทำการแล้วหลังเที่ยงไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาเพราะว่าน้ำประปาเราใช้ระบบไฟฟ้าคนละชุดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ติดต่อประสานงานกับทางด้านปปเขตของสุรา